สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนทำ power bank นะครับจากแบตแฟนทอมนะครับก็อุปกรณ์อย่างแรกที่ต้องมีก็คือตัว step down DC นะครับแล้วก็อันนี้เป็นหางปลานะครับซื้อได้ตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปต่อไปก็ใส่ไฟใช้นิดเดียวก็พอครับใช้ไม่เยอะแล้วก็หัวแรงกับตะกั่วครับโอเคต่อมาก่อนที่เราจะเริ่มทำนะครับผมขออนุญาตวัดไฟที่ออกมาจากแบตแฟนทอมก่อนนะครับตอนนี้แบตผมเต็มนะครับมาดูกันนะครับว่าโวลต์ที่ออกมานี่จะกี่โวลต์นะครับก็ด้านซ้ายมือจะเป็นขั้วบวกนะครับด้านขวามือจะเป็นขั้วลบโอเคกดเปิดตามปกติโวลต์จะประมาณ 17.28 โวลต์นะครับสำหรับแบตเต็มส่วนก้อนนี้นะครับแบตเหลือ1ขีดนะครับโวลต์ของแบตประมาณ15โวลต์นะครับโอเคครับขั้นตอนแรกหลังจากที่เราตัดสายไฟมาประมาณ3เซนนะครับก็มาปอกสายไฟครับการปอกสายไฟก็คือเอาฉนวนมันออกครับทำแบบนี้ทั้ง2ด้านนะครับโอเคครับขั้นตอนที่2ก็คือเราก็เอาสายไฟนะครับที่ปอกแล้วใส่ลงไปในหางปลานะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาทำการบัดกีเชื่อมสายไฟเข้ากับหางปลานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาหางปลากับสายไฟที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปต่อกับตัวแปลงไฟของเรานะครับอันนี้ตัวแปลงไฟของผมด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นขั้วลบส่วนด้านขวามือเป็นขั้วบวกนะครับห้ามต่อผิดเด็ดขาดนะครับอาจจะทำให้เสียหายได้โอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลามาทดสอบกันนะครับอย่างที่บอกครับแบตจากแฟนทอมนะครับด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นขั้วบวกส่วนด้านขวามือเป็นขั้วลบนะครับอย่าลืมนะครับห้ามต่อผิดเด็ดขาดแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ลองเปิดดูโอเคเรียบร้อยไฟเข้านะครับต่อมามาดูในด้านการใช้กระแสนะครับตอนนี้แบตโดนเต็มนะครับก็ใช้กระแสอยู่ที่ประมาณ 0.3 ถึง 0.4 แอมป์นะครับกับการชาร์จแท็บเล็ตส่วนจะชาร์จได้กี่ชั่วโมงนี่ผมลองคำนวณดูนะครับแบต 4,400 มิลลิแอมป์นะครับใช้กระแสประมาณ450มิลลิแอมป์ก็ประมาณ 6-7 ชั่วโมงนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับ power bank ของเราวิธีใช้ก็เปิดปิดตามปกติเลยครับส่วนตัวเลขที่อยู่บนตัวแปลงไฟนะครับก็คือโวลต์ของแบตเตอรี่ในตอนนั้นนะครับเป็นไงกันบ้างครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับ